ากถ้าพาสุนัขขึ้นเครื่องบินได้จะพาไปที่ไหนจันจิจะพาพี่กิสกับพี่โทนะคะและพี่ลูน่าด้วยพาไปอังกฤษค่ะเพราะว่าจันจิอยากพาทุกตัวนะคะไปไฮด์พาร์คนะคะซึ่งเป็นพาร์คที่ใหญ่มากในอังกฤษนะคะอากาศดีมากๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่แบบที่ทุกคนพาไปเดินเล่นเยอะมากๆเลยค่ะเขาน่าจะชอบทั้งอากาศแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะๆด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเอาใกล้สุดก็ภูเก็ตก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินบ้าบายจะหายกับจันจิวันนี้นักบินจันจิพร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเหล่าเซเลบคนดังที่มีฉายาว่านางฟ้าติดปีกไม่ค่ะซึ่งคู่หูคนดังคู่แรกนะคะจันจิจะพาทุกคนไปเจอกับนักแสดงสาวสุดสวยหน้าหวานเจี๊ยบแต่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะคะซึ่งเขาผ่านตัวมาเป็นนักบินนั่นเองนั่นก็คือคุณก้อยกรกฎค่ะซึ่งเขามากับสุนัขแสนน่ารักนั่นก็คือเฟรชบูลด็อกของเขาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าความหวานเจี๊ยบเปรี้ยวซ่าจะเข้ากับเฟรชบูลด็อกหรือเปล่าไปดูกันในช่วงคู่หูคนดังค่ะแฮชแท็กถ้าพาหมาบินได้อยากพาไปที่ไหนตอนนี้ก็อยากพาไปที่ที่ก็อยากไปแล้วกันเนาะก็คือไปไอซ์แลนด์ค่ะไปดูแสงเหนืออยากพาลิชี่ไปด้วยสวัสดีค่ะก้อยกรกฎนะคะตอนนี้นะคะก้อยเป็นนักบินอยู่ที่สายการบินไทย Flying Service ค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะสังกัดช่องวันตอนนี้ถ่ายละครเรื่องภูลังกาอยู่ค่ะวันนี้มากับน้องลิชี่ค่ะเป็นฮันเฟิร์นบูลด็อกค่ะที่อย่าเพิ่งไปลิชี่ครับลิชี่หมอกนั่งลิชก็คือแฟนแปลว่ารวยใช่ไหมคะแล้วก็เติมชี่เข้าไปก็จะทำให้ดูเป็นหมาฝรั่งมากขึ้นเพราะหน้าเขาฝรั่งอ่ะดูสิตาเขาจะออกสีฟ้าๆค่ะน่าจะแบบชมพูชมพูถึงแม้ว่าจะไม่มีดั้งแต่ก็ได้อยู่น้องเป็นคนขี้เล่นมากแล้วเล่นแบบไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะตัวหนักเขาไม่รู้น้ำหนักตัวเองอะคะแล้วเขาขี้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวขี้งอนด้วยค่ะตาหลักทุกตรงเลยหน้าก็น่ารักนิสัยก็น่ารักเขาเป็นหมาแบบใจดีมากแล้วก็ไม่ค่อยเห่าไม่ค่อยดื้อค่ะเวลาทำตลกของเขาอาจจะเป็นเรื่องเวลาเขาอยากได้ของเล่นค่ะเขาอยากได้ของเล่นสมมติเราเอาไปซ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะหาจนเจอถ้าเกิดแบบไม่เจอเขาก็จะหายแล้วแล้วเขาจะไม่ทำอะไรค่ะอย่างเช่นแบบเขาจะมีตัวที่เขาชอบอยู่ใช่ไหมสีส้มค่ะแล้วของเขาไปซ่อนพอไปซ่อนรอแอบเอาไว้เลยนะเขาหลับเขาจะดมกลิ่นเขาจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรเงี้ยเขาน่าจะจำได้ค่ะก็จะไปเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นแบบหลายชั่วโมงเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่เอาให้เขาก็จะยืนเกาะอยู่อย่างนั้นเลยเมื่อเขาก็จะลงแล้วเขาก็จะไปเกาะอยู่อะไรเงี้ยเกาะเขาเหมือนเขาได้กลิ่นแต่เขามองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเวลาเราทำงานใช่ไหมคะกลับมาเหนื่อยพอเรามาเจอเขามาเล่นกับเขาทำให้เราใจอ่อนแล้วทำให้เราหายเหนื่อยโอ้ยลาเรากลับมาพอเราไม่เจอเขาหลายวันเรากลับมาเขาจะแบบนิ่งมาหาเราก็โดดหาเราแล้วก็อยู่อย่างนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาไปหยิบของเล่นแบบมีกี่ชิ้นหยิบมาให้เราเล่นหมดเลยเขาชอบเล่นแบบเล่นคว้างของเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนเขาดีใจที่เรากลับมาแล้วก็หาอะไรมาให้เราเล่นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการแบบทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านดีกว่าค่ะก็เหมือนพอเวลาเราไปทำงานเราเหนื่อยพอรู้ว่าวันนี้เราจะบินเสร็จแล้วเราทำงานใกล้เสร็จแล้วเราก็จะมีแรงในการกลับมาบ้านค่ะเพื่อที่จะมาเล่นกับน้องใช้คอมือหน่อยยังลองคอมือครับคอมือครับผมรีบครับผมอยากเล่นแล้วครับเอาหมอบให้พี่ก่อนนะหมอบลงเลยเราเหมือนได้รู้จักรัก
รักโดยไม่มีเหตุผลค่ะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีลูกอ่ะก็จะไม่รู้ว่าความรักแบบไม่มีเหตุผลมันคืออะไรทําให้ก็ได้เรียนรู้ในการเลี้ยงน้องค่ะทําให้ก็ได้รู้ว่าการรักแบบไม่มีเหตุผลอ่ะไม่มีเงื่อนไขเลยมันคืออะไรแล้วเราเหนื่อยจากการทํางานแต่เรามาเจอเค้าอ่ะเราหายเหนื่อยได้ยังไงทําให้ก็รู้ในจุดนี้เค้าทําให้เหมือนเค้าเยียวยาจิตใจเราแล้วก็เยียวยาสุขภาพจิตของเราได้เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าก่อนที่จะเลี้ยงเขาอ่ะคิดให้ดีๆก่อนมีทั้งค่าใช้จ่ายมีทั้งแบบการที่อยู่อาศัยของเขาอยากให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องหมาเขาไม่ใช่คนเหมือนเราแต่เขามีจิตใจนะคะถ้าเลี้ยงเขาแล้วก็สัมผัสเขาในทุกๆวันอ่ะจะรู้เลยว่าแบบเขาค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเขาก็จะติดเรามากถ้าเกิดใครที่จะตัดสินใจเลี้ยงแล้วจริงๆอยากให้ดูแลแล้วก็รักน้องเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเขาเป็นคนคนหนึ่งเลยไม่อยากให้ทอดทิ้งเขาสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากผลงานก้อยนะคะติดตามใน IG หลักคือ K_ กรกฎค่ะแล้วก็ติดตามผลงานทางละครได้จากช่องวันนะคะแล้วก็ติดตามรายการนี้ด้วยค่ะฝากติดตามน้องลิชี่ด้วยค่ะDear High Meat of Meals ทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นเม็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อย ให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอ High Meat as Meals สุนัขไม่กินยินดีคืนเงินคนดังคนต่อไปนะคะเราเคยพบกับเขาแล้วเราคือจันจีพบกับเขาในงานพอแคนฟลายที่เราพาสุนัขขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะคะเขาเคลมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักบินคนแรกที่พาสุนัขขึ้นเครื่องบินเยอะที่สุดในโลกแล้วเขาก็มีสัตว์เลี้ยงขนปุกปุยน่ารักกับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าความเท่ของเขากับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของเขาจะน่ารักขนาดไหนนะคะกับคุณดีไซน์พัฒนันนะคะในช่วงคู่หูคนดังค่ะนี่แกดูนะเขาแบบมาต้อนรับเราด้วยนะคะแล้วเขาแบบยังไงบ้างอ่ะแบบดีไหมโอเคหรือเปล่าอ่ะครั้งหน้าก็อยากให้สุนัขออกมานั่งข้างๆอ่ะเจอไฮจัดให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแฮชแท็กถ้าพาหมาบินได้จะพาหมาไปไหนจริงๆแล้วดีไซน์เป็นนักบินค่ะดีไซน์ก็อยากพาน้องหมาไปทุกที่ที่ดีไซน์ไปบินเลยอยากเอาใส่กระเป๋าแล้วก็ผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ขึ้นเครื่องนั่งข้างๆไปได้กันไปทุกที่ที่ดีไซน์ได้บินได้อยากพาน้องไปทุกที่เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านดิฉันนักบินผู้ช่วยผู้นะคะในนามของบริษัทสายการบินนกแอร์ค่ะมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านและวันนี้เราขนความรักของน้องหมามาเต็มลำเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีไซน์พัฒนันนะคะตอนนี้เป็นนักบินผู้ช่วยอยู่สายการบินนกแอร์ค่ะค่ะฉายานุ่งการการบินนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าดีไซน์สวยที่สุดในดอนเมืองค่ะยังไงมั่นไหมหยอกค่ะแต่ถ้าสายาในวงการการบินจริงๆเนี่ยก็คงถ้าเรียกกันทั่วไปก็จะนักบินดีไซน์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดเลยค่ะว่าเนี่ยคือดีไซน์ค่ะเจ้าตัวแสบของดีไซน์ตัวนี้นะคะชื่อว่าน้องฮิปโปค่ะฮิปโปสวัสดีครับสวัสดีครับเลยลูกฮิปโปก็มีพี่สาวนะคะชื่อน้องเพนกวินค่ะคือตัวนี้เลยนะคะน้องเพนกวินโอ้โหมาด้วยออกกล้องหน่อยลูกออกกล้องหน่อยตอนนี้ชื่อเพนกวินนะคะเป็นพี่สาวของฮิปโปค่ะแล้วก็มีแม่นะคะชื่อถังแก๊สค่ะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงหมาของดีไซน์ก็คือดีไซน์อ่ะอยู่บ้านแล้วบ้านหลังเหงามากๆดีไซน์ก็เลยไปเอาถังแก๊สอ่ะมาเลี้ยงก่อน1ตัวแล้วเราก็คิดแทนน้องหมาว่า
น้องหมาจะต้องเหงาแน่ๆเลยเราก็เลยอยากมีหมาเพิ่มตอนแรกจะไปซื้อน้องหมาตัวผู้มาเป็นแฟนให้กับถังแก๊สค่ะแต่ว่าเราก็มองว่าถังแก๊สก็ตัวเมียเราก็ไปทับดีกว่าเลยได้ลูกหมาเยอะๆก็ได้สัก2ตัวนี้มาค่ะน้องฮิปโปนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคุณชายของบ้านเลยค่ะเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะคะสั่งให้ทำอะไรก็ทำแล้วก็จะขี้อ้อนมากๆค่ะไม่ดุไม่เห่ากลับมาดึกๆเขาก็จะมานั่งรอเราซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเรารักเขามากๆค่ะอันนี้ก็คือเราจะมีคนที่คอยคุมเครื่องดูดฝุ่นของเรานะคะประจำบ้านค่ะจะเป็นฮิปโปนะคะเขาก็จะประจำตำแหน่งจะคอยช่วยเหลือแม่นะคะเวลาดูดฝุ่นที่บ้านนะคะก็จะเป็นฮิปโปเพราะว่าฝุ่นเขาเยอะสุดช่วยแม่ทำงานบ้านครับแม่คะสะอาดหรือยังคะน้องเพนกวินนะคะเนี่ยเพนกวินมานี่สิลูกเพนกวินค่ะเป็นจอมซนของบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเดียวนะคะที่จะคอยดูแลความปลอดภัยของบ้านค่ะถ้าสมมุติว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเขาก็จะไปยืนจ้องตรงนั้นแล้วก็เรียกแม่มาดูนี่หน่อยแม่มาดูนี่หน่อยตัวเนี้ยเคยเจองูค่ะที่สวนหน้าบ้านเขาเป็นคนเจอเขาก็จะเป็นคนเรียกเราค่ะคอยตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเองค่ะเวลาเราทานอะไรแค่ขยับถุงแป๊บเดียวนะคะเขาก็จะมาถึงเหมือนหายตัวมาอยู่ตรงหน้าเราได้เลยค่ะ อ๋อถึงว่านิ่งเลยโปใครอ่ะโอ้น้องกินตอนนี้น้องขโมยขนมมาทานแล้วค่ะขนมคือวางไม่ได้เลยคือเขาจะถ้าได้กลิ่นเนี่ยเขาก็จะทานตลอดจะชอบทานตลอดจะไม่รู้จักอิ่มเลยนะคะถ้าเป็นขนมของเจอไฮเนี่ยค่ะหมดถุงหมดแล้วตัวนี้ก็ว่าหายไปไหนนะคะแอบกินขนมนี่เองขอก่อนลูกขอกันค่ะขอค่ะขอค่ะขอแก้ขอแล้วลูกถ้าวีรกรรมมันน่าจะเป็นฮิปโปค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะชอบเอาหน้าไปซุกอยู่ใต้ผ้าม่านค่ะแล้วก็จะทำตัวว่าแบบแม่ไม่เห็นแน่นอนเขาน่ารักดีค่ะแล้วเขาชอบมาทำอะไรตลกๆนะคะเดินมาแล้วก็มาหงายท้องแล้วก็เอามือมาเขี่ยเราแล้วก็บอกว่าเกาหน่อยแม่เกาหน่อยค่ะแล้วนั่งอ่ะนอนถ้าเขานอนให้เราเกาถ้าเราเกาอยู่แล้วเราหยุดเกาโป๊ะแต่ปกติเขาก็จะแบบเขาก็จะดึงมือเรามาเกาต่อโปไม่เป็นงานเลยลูกเอ้ยไม่ได้แล้วลูกไม่ได้ครับไม่ได้บ้านนี้จะไฮเทคมากๆถ้ามีวรรณวัตกรรมอะไรที่เกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยบ้านนี้จะซื้อก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเครื่องให้น้ำอัตโนมัติติดกล้องทุกอย่างเพื่อดูเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเราผิดเวลาบางทีเรากลับมาดึกๆมากๆเราก็จะตั้งเวลาให้อาหารแล้วเราก็จะไม่ให้อาหารคนค่ะเป็นผักต้มผลไม้นะคะที่เราจะให้เขาทานตลอดนะคะบำรุงขนแล้วก็บำรุงร่างกายเขาบ้านเราเนี่ยทานเจอไฮค่ะจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูไปดูหน่อยครับว่ามีค่ะตู้อะไรคะเป็นตู้เก็บของค่ะจริงๆถ้าเราไม่ปิดอย่างเงี้ยมันก็จะรกมากๆแต่ก็จะเป็นตู้อาหารน้องค่ะนี่เลยแล้วนี่นะคะเป็นตัวใหม่นะคะซึ่งบ้านเราเป็น FC เขาอยู่แล้วถ้าออกตัวใหม่มาเราจะขาดไม่ได้เลยเราก็จะต้องลองก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมคะจริง3ตัวนี้หรอคะเราได้ภาระค่ะค่ะยิ่งฮิปโปเนี่ยภาระสุดๆเลยค่ะเล่าเล่นค่ะก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากๆเขาก็จะเดินมาหามานั่งข้างๆเรามามองหน้าเราจนบางทีเขาดึงโฟกัสจากความเหนื่อยล้าของงานเราออกไปแล้วเราก็ต้องมาเล่นกับเขามาอยู่กับเขาเขาก็มาคลอเคลียเราเวลาที่เราหลับอย่างเงี้ยเราดูกล้องใช่ไหมคะเขาก็จะมานอนมองหน้าเราพอเราหลับเขาก็นั่งจ้องหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลับไปด้วยน่ารักมากเลยค่ะแล้วเขาก็รักเราเราเป็นโลกทั้งใบของเขาเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาก็รักเราแค่คนเดียวทำยังไงจะไม่รักเขาได้คะคือเดี๋ยวนี้ตามสื่อต่างๆอ่ะที่เห็นว่ามีรับน้องหมามาเลี้ยงรับน้องแมวมาเลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงเขาไม่ได้เอาเขาไปปล่อยเอาเขาไปทิ้งแล้วก็รู้สึกทรมานมากเราก็อยากจะให้แบบคนที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาเนี่ยศึกษาสายพันธุ์ศึกษานิสัยเขาจริงๆว่าเราอะตรงกับนิสัยสายพันธุ์นั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงเราไม่ได้มาเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวหรือ1ปีเขาอยู่กับเราไปทั้งชีวิตของเขา10ปี20ปีเขาสามารถอยู่กับเราได้แล้วเขาก็
มีแค่เราคนเดียวที่ดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเลี้ยงน้องหมาก็อยากให้เต็มที่กับน้องหมาค่ะน้องก็จะมีความสุขแล้วก็เขาก็จะให้ความสุขกับเราด้วยสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาคู่หูคนดังคนต่อไปนะคะเป็นสาวสูงหุ่นดีแซ่บสุดๆเขาเป็นนักบินเฮ่ด้วยแกแล้วนอกจากนี้นะคะเขาผันตัวไปเป็นนักรีวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นรีวิวเครื่องสำอางคาเฟ่ต่างๆซึ่งคาเฟ่นั้นนะคะต้องเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยเพราะเขามีสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขานั่นก็คือสุนัขพันธุ์เชลตี้น่ารักมากๆขนฟูอย่างนี้ไปเจอกับเขาได้เลยค่ะกับคุณฟ้ากับวิตาในช่วงคู่หูคนดังค่ะใหญ่แล้วนี่ฟ้าอยากพาโฮดี้ไปปีนเขากับฟ้าแต่ว่าขนยาวน้องอาจจะต้องเป็นต่างประเทศแล้วก็มันจะติดเรื่องการเดินทางหรือควอรันทีนอะไรต่างๆของน้องหมาเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไง สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟ้านะคะสวีตาค่ะนักบินผู้ช่วยสายการบินไทยแลนด์แอร์ค่ะวันนี้ไม่อยู่กับฟ้าคนเดียวนะคะอยู่กับน้องโฮดี้หมาของฟ้าอายุ7ขวบแล้วค่ะฉายาฟ้าในวงการนักบินนะคะจริงๆเราไม่มีฉายาค่ะทุกคนเรียกฟ้าว่าน้องฟ้าอะไรเงี้ยค่ะน้องฟ้าเขินจังเลยนางฟ้าตอนเด็กๆฟ้าชอบหมาพันธุ์ลัฟคอลลี่ก็คือน้องแลซี่ที่ทุกคนเคยเห็นกันซึ่งจริงๆแล้วพันธุ์นั้นน่ะเขาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเชลตี้อันนี้โฮดี้เป็นเชลตี้นะคะเขาจะตัวเล็กกว่าครึ่งนึงนั้นแบบค่อนข้างแบบว่าไม่คอมแพคกว่าพาไปไหนมาไหนง่ายกว่าเงี้ยค่ะก็เลยสะดวกเป็นน้องโฮดี้ที่เป็นสีนี้เพราะว่าตอนนั้นตอนฟ้าไปเรียนที่อังกฤษเงี้ยค่ะแล้วฟ้าไปเจอสีนี้เลยใช่เลยเนี่ยต้องเป็นหมาของฉันพันธุ์นี้สีนี้เนี่ยค่ะแล้วเป็นที่มาของน้องโฮดี้ค่ะชื่อน้องโฮดี้นะคะคือตอนฟ้าเรียนสมัยเป็นศิษย์การบินที่หัวหินนะคะโฮดี้เนี่ยมันเป็นชื่อประตูทางเข้าของหัวหินค่ะดังนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าน้องโฮดี้ค่ะเป็นการรีมายตัวเองถึงความทรงจำสมัยเป็นศิษย์การบินค่ะโฮดี้เป็นหมาที่คิดว่าตัวเองเป็นหมาไซส์จิ๋วดังนั้นโฮดี้จะชอบเข้าหาหมาพันธุ์เล็กๆเท่านั้นแล้วก็จะชอบกลัวหมาตัวใหญ่เวลาที่เขารู้สึกไม่สบายใจไม่อยากเล่นกับใครอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบพังตัววิธีพังตัวของน้องโฮดี้นะคะคือการเข้ามุมแล้วก็เอาก้นหันออกมาแล้วก็คิดว่าจะไม่มีใครเห็นฉันละฉันจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่มีใครเห็นฉันโฮดี้เป็นหมาหน้าเดียวค่ะดังนั้นไม่สามารถตัดสินจากอารมณ์เลยได้ต้องดูตาแต่ถ้าดูตาตอนนี้ก็คือสงบสบายดีค่ะน้องโฮดี้นะคะจนถึงวันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะก็คือมีวันหนึ่งโฮดี้หนีออกจากบ้านฟ้าค่ะคือฟ้าปล่อยโฮดี้ไปวิ่งเล่นในสวนประตูปิดหมดเลยนะทุกอย่างปิดหมดแล้วฟ้าก็อยู่ในบ้านสักพักก็มีเสียงออดพี่ยามมาบอกฟ้าว่าน้องๆหมาหนูอ่ะหนีออกจากบ้านแล้วหนูบอก
ไม่มาหนูไม่ได้หนีออกจากบ้านมาหนูอยู่ในบ้านแน่นอนเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเทาๆที่มันชอบหมุนตัวชัดเลยนั่นหมาเราหมาเราจ้าฟ้าก็เลยเดินออกไปตามน้องน้องอยู่ซอย7ในหมู่บ้านติดหมาตัวขาวฟ้าอยู่ซอย17ค่ะเรียกว่าต้องขับรถไปรับมาเพราะว่ามันไกลมากตอนแรกพยายามเดินไปแล้วแต่พอเขาบอกซอย7ปุ๊บก็แบบพอใจเอารถออกตามลูกไม่ยอมกลับด้วยนะแต่เห็นหน้าแม่แล้วแบบทำหน้าอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้ฟ้าประทับใจในโฮดี้ใช่ไหมคะเขาเป็นหมารู้งานนะคะคือเขารู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรในการที่จะเอาใจแม่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลาฟ้าจะนอนเนี่ยเขาจะมายืนรอละเขาจะรู้แล้วว่าแม่ฉันกำลังจะนอนละฉันจะต้องมาให้แม่กอดจนแม่หลับแล้วค่อยไปเพราะว่าเป็นหมาขี้ร้อนมากค่ะจริงๆแล้วก็จะอดทนจนฟ้าหลับแล้วก็ค่อยไปนอนพอฟ้าตื่นปุ๊บฟ้าขยับตัวเขาก็จะเดินต้อต้อต้อมาแบบมาอยู่ใกล้ๆแบบเอ้ยอยู่นี่นะอะไรเงี้ยหรือถ้าฟ้าตื่นกลางคืนเขาจะแบบอ้าโฮดี้อยู่นี่นะอะไรเขาจะมาอยู่ใกล้ๆตลอดก็โฮก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยทิ้งไปไหนแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและการประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันแชปเพิร์ดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาในงาน Princess Cup Thailand 2022โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่21ถึง27พฤศจิกายนที่ผ่านมาณสนามหญ้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โดยทางสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันแชปเพิร์ดแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดงานนี้แข่งขันและการประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันแชปเพิร์ดซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการระดับโลกมาเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันและการประกวดในครั้งนี้ภายในงานของเราตามเนี่ยนะฮะเป็นประเภทของสุนัขสวยงามก็แบ่งเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่น3ถึง6 6ถึง9 9ถึง12 12 18 18 24แล้วก็24เดือนขึ้นไป24เดือนขึ้นไปเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสุนัขที่เกิดภายในประเทศและสุนัขเกิดต่างประเทศกรรมการต่างประเทศเนี่ยเป็นกรรมการที่งานของประเทศเยอรมันที่ตัดสินงานประจำปีงานแชมเปี้ยนโลกซึ่งเราเชิญมาในงานนี้เพื่อให้เกิดความว่ากรรมการเราได้ดูว่าเขาตัดสินยังไงซึ่งเป็นการตัดสินระดับมาตรฐานโลกเลยเกณฑ์การตัดสินหนึ่งก็ต้องดูโครงสร้างมาตรฐานสายพันธุ์ดูโครงสร้างเป็นหลักก่อนอันดับแรกอันดับสองก็ดูการเคลื่อนไหวนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนครับแล้วนอกนั้นถ้าหมาสูสีเขาก็จับมาวิ่งกันอีกทีว่าตัวไหนวิ่งก็เป็นยังไงอย่างนี้ก่อนอันดับแรกถ้าเป็นรุ่นใหญ่อาจจะมาดูถ้าเป็นที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาอาจจะต้องดูว่าตัวผู้เนี่ยให้รูปผลประกวดเป็นยังไงเข้าผลประกาศผลประกวดเยอะไหมมีผลกับการที่เขาจะได้เป็นแชมป์โลกอย่างนี้ต้องดูว่าการให้รูปของตัวผู้นั้นๆด้วยแต่ของเมืองไทยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะสุนัขเรายังไม่เยอะพอเพราะของต่างประเทศของเยอรมันเนี่ยเขาประกวดกันรุ่นหนึ่ง 2-300 ตัวเขาต้องดูเยอะเพชรเลเวอร์บายเจอไฮขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพชรเลเวอร์บายเจอไฮแล้วนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของเพชรเลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTubeTikTok นะคะติดตามทุกช่องทางเลยนะคะฝากกด Subscribe ด้วยจะได้ดูย้อนหลังกันเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักให้ดูเยอะแยะเพียบเลยแล้ววันนี้จิลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย